สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยครับเรามีโดรนนะครับนี่โดรนติดกล้องนะครับสวยงามมากๆครับสามารถที่จะเชื่อมต่อมือถือได้นะครับนี่หรือบางคนบอกว่ามือถือเนี่ยเบื่อจอเล็กไปนะครับนี่ใช้ iPad ไปเลยนะครับแบบนี้สบายๆนะครับได้หมดครับ Android หรือจะเป็น iPhone หรืออะไรก็ได้ครับได้หมดไม่จำกัดนะครับรีโมทนะครับก็จะมีปุ่มนะครับนี่มีให้ครบหมดเลยขึ้นลงออโต้นะครับแล้วก็ตีลังกาได้เปลี่ยนเกียร์ได้ครับลำนี้นะครับกล้องสามารถขยับขึ้นลงได้มี2สีนะครับเพื่อนๆย้ำนะมี2สีนะครับนี่แบบนี้นะครับสีขาวนะฮะสีขาวมีสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับแบบนี้นะฮะสีขาวผมยังไม่ประกอบนะสวยทั้งคู่ครับสีขาวก็ไฮโซสีแดงเขาก็ดูเปรี้ยวดีสวยงามครับแล้วก็ดูฉบเฉี่ยวดีนะฮะโอเคส่วนตัวลำนี้นะครับรุ่นนี้นะฮะเขาจะออกมา2ออปชันนะครับออปชันแรกก็คือรุ่นที่ขยับกล้องได้นะครับจะเป็นตัวที่ตัวท็อปแล้วก็ขยับกล้องไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะฮะขยับกล้องได้นะครับหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างครับต่างกันที่กล้องนะครับถ้าเพื่อนๆอยากประหยัดงบนะฮะก็เอารุ่นที่ขยับกล้องไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีงบเพิ่มขึ้นมาอีกแค่ไม่กี่ร้อยบาทครับเราก็ได้รุ่นที่ขยับกล้องได้จากรีโมทเลยนะฮะตัวนี้นะครับไม่ใช่แค่บินเล่นอย่างเดียวนะครับเราสามารถนี่แพนกล้องนะครับนี่ให้ลงนะฮะเดี๋ยวดูนะครับเจ๋งมากๆเนี่ยลงในแนวดิ่งได้เลยครับโอ้โหสุดยอดมากโอ้โหนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นครับถ่ายข้างหลังได้ครับนี่ครั้งแรกของโดรนเลยนะครับที่สามารถแพนกล้องไปข้างหลังได้ครับลำ 40,000 ยังทำอย่างนี้ไม่ได้เลยนะไม่ได้พูดเล่นนะดูสิเนี่ยเขาแพนกล้องนี้ได้เลยนะฮะเจ๋งมากๆครับภาพก็เป็น HD นะครับ 720p นะครับ HD 720p ครับเลนส์วายนะครับสวยงามครับโอเคโดยคร่าวๆเป็นประมาณนี้นะครับใช้มือถือบังคับก็ได้นะครับหรือจะใช้รีโมทบังคับก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปบินรีวิวกันเลยดีกว่านะฮะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมไปไปบินกันเลย Let's go เย้โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะครับวิธีการเล่นนะครับเปิดตัวลำก่อนนะเปิดตัวลำก่อนเปิดตัวลำทิ้งไว้3วิห้ามถือไว้นะถ้าเกิดเพื่อนๆถือไว้เนี่ยมือเราสั่นเนี่ยสมองคนมันจะงงแล้วมันก็จะบินเอียงไปเอียงมานะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยเปิดรีโมทนะแล้วยกคันเร่งขึ้นลงจนกว่าไฟเขาจะค้างนะครับแปลว่าเขาเจอกันแล้วนะครับถ้าเกิดไฟไม่ค้างเนี่ยเรารีบบินนะมันจะบินมั่วๆกันไม่ได้นะโอเคทีนี้เวลาบินแล้วก็บินได้ตามปกติได้เลยอย่างนี้นะครับจะกดปุ่มออโต้เทคออฟหรือออโต้แลนดิ้งก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่เราได้เลยครับบินง่ายครับบินนิ่งมากก็คือเขาล็อกความสูงนะครับไม่ได้ทำอะไรนะครับหนึ่งซ้ายหนึ่งขวาตรงนี้นะถ้าเกิดไฟกระพริบก็แปลว่าแบตเตอรี่เขาใกล้หมดนะครับตอนนี้เราอยู่ๆเรามาแกะบินเลยนะเรายังไม่ได้ชาร์จแบตนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆมันต้องชาร์จแบตก่อนรีวิวนะครับนี่นะครับเวลาลงเราก็ค่อยๆลงค่อยๆลงนิ่งๆนะลงช้าๆรถคันเร่งค้างไว้ประมาณสัก2วินะครับใบพัดเขาก็จะสต็อปเครื่องให้นะครับแค่นี้เองนะครับเล่นง่ายมากๆแล้วก็หลังจากนั้นเวลาปิดนะอย่าไปปิดรีโมทก่อนปิดที่ตัวลำก่อนแบบนี้ปั๊บแล้วค่อยปิดรีโมทไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าตัวลำมันคิดว่าเฮ้ยรีโมทมันไม่เจอเจ้าของบางทีมันอาจจะงงได้ครับบางทีใบพัดมันอาจจะหมุนอยู่หรืออะไรเงี้ยเป็นการเซฟไว้นะครับก็เป็นความปลอดภัยนะครับหากใครอยากได้นะครับอย่าลืมนะมี2รุ่นนะครับมีขยับกล้องได้กับขยับกล้องไม่ได้นะครับมีสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับสนใจโทรสั่งได้เลยนะครับกับร้านตุ้ยแมททอยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ปุ๊บนี่0847646457ย้ำนะครับ0847646457ไลน์แมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.mattoy.com ย้ำนะ www.mattoy.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่วนสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตุ้ยแมททอยครับขอตัวลาไปก่อนครับเกรงใจพี่ลูกค้าเขาด้วยครับนี่เขารออยู่นะครับผมรีวิวอยู่นะครับโอเคขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับเย้อย่าลืมนะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดคลิปรีวิวของเล่นอีกเพียบอย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยจากตุ้ยแมททอยสุดเจ๋งคนนี้กดดิกด